สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลัดแอนพอยนะคะสำหรับคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่22นะคะเทปที่1พบกับคุณบุ๋มดารันพรและดิฉันติเปียธิดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นทุกสัปดาห์เลยนะคะในแต่ละสัปดาห์ก็จะเป็นคอลเลกชันที่แตกต่างกันไปนะคะโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีระยะเวลาแค่1สัปดาห์เท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะคุณผู้ชมต้องรีบตัดสินใจแล้วสั่งจองเข้ามาได้เลยใช่ค่ะสินค้าของสมนาคุณก็เปลี่ยนไปด้วยโอ้โหแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าสินค้าทุกชิ้นนะคะค่ะแล้วก็ของแต่ละคอลเลกชันเนี่ยเขามีแบบว่าความสวยที่แตกต่างกันไปใช่เช่นเดียวกันคอลเลกชันนี้เอาใจท่านผู้ชมที่แบบมองหาเครื่องประดับที่แบบว่าสวยที่ข้อมืออ้าวบอกแบบนี้แล้วคือน่าจะรู้แล้วปกติเนี่ยเราจะมีในส่วนของอาจจะเป็นแหวนเป็นจี้ต่างหูที่เราเคยนำเสนอแต่ว่าใช่ค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมที่ชอบในส่วนของสร้อยข้อมือเน้นเลยนะว่าเป็นสร้อยข้อมือใช่แล้วเพราะว่าเทปนี้เราเป็นสร้อยข้อมือทั้งเทปเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะเฉพาะเทปที่1นะคะเป็นสร้อยข้อมือทั้งเทปเลยเพราะฉะนั้นหลายๆท่านน่าจะอยากรู้กันแล้วแต่ว่าสินค้าชิ้นแรกที่เราจะนำท่านผู้ชมไปชมกันแน่นอนเป็นสินค้าของสมนาคุณสวยๆเดี๋ยวยังไงไปรับชมได้เลยค่ะค่ะสำหรับชิ้นแรกค่ะท่านผู้ชมขาเฉดสีสวยๆแบบนี้เหมาะกับหน้าร้อนนะจริงๆแล้วเหมาะกับหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อนคือแบบท้องฟ้าใช่ไหมถูกต้องสว่างใช่แล้วก็แดดแรงมากๆถูกต้องค่ะสำหรับเฉดสีฟ้าวันนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นโทแพสนั่นเองแต่ว่าเป็นตัวสกายบลูโทแพสเป็นสีที่แบบว่าดูฟ้าอ่อนๆสบายตาแล้วก็เขายังล้อมรอบไปด้วยเซมอนส่วนสำหรับสกายบลูโทแพสนะคะท่านผู้ชมน้ำหนักเนี่ยมาถึง 1.03 กรัตเลยการจราในเป็นรูปทรงกลมส่วนเซมอนที่ล้อมรอบอยู่แล้วก็เล่นลวดลายจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมองบนผืนเนี่ยนึกว่าตัวสกายบลูโทแพสของเราถือว่าพลอยธรรมชาติเม็ดยอดเนี่ยเป็นสีเหลี่ยมจริงๆไม่เพราะว่ามีการเล่นขอบเล่นลายแต่ส่วนสำหรับเซมอนเนี่ยการจราในเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักที่เม็ดละ 0.5 สตางค์มาถึง38เม็ดด้วยกันเพราะฉะนั้นสำหรับแหวนของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด39เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.22 กรัตเลยทีเดียวโอ้โหนี่คือของสมนาคุณนะคะเฉพาะคอลเลกชันที่12นี้เท่านั้นถูกต้องนะคะเม็ดยอดอย่างที่คุณติ๊ดได้บอกว่าเป็นพลอยธรรมชาติของ Sky Blue Topaz ใช่ค่ะที่ตอนแรกดิฉันเห็นนะบอกได้เลยว่าเหมือนที่คุณติ๊ดบอกนึกว่าทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าคูชินทาร์ตคือแต่ว่าพอมามองเอ๊ะอ้าวเป็นทรงกลมนี่นะหลอกลวงลูกตาเรามากๆแต่จริงๆไม่เป็นงานดีไซน์เก๋ๆนั่นเองค่ะท่านผู้ชมนะคะเม็ดยอดเขาเป็นทรงกลมแต่ว่างานที่ฝังเนี่ยฝังเซมอนลงไปเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมขนานตาดเป็นรูปหมอนอะไรแบบนี้ใช่แล้วนะคะแล้วก็มาคือจัดได้ลงตัวสวยงามมากๆถูกต้องแล้วก็สำหรับเซมอนที่ประดับอยู่ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ล้อมรอบรอยธรรมชาติสกายบูโทแพสเท่านั้นเขายังเล่นไปถึงบ่าแหวนด้วยกันใช่แล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นสำหรับวงนี้เนี่ยเป็นแหวนที่แบบว่าสามารถใส่ติดนิ้วได้เลยเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปหลายๆท่านนะคะชื่นชอบสำหรับเฉดสีนี้แน่นอนสกายบูโทแพสเนี่ยตัวเป็นสีฟ้าความใสของพลอยแน่นอนที่ท่านชมเห็นอยู่ใสมากๆและเมื่อมาอยู่กับประกายของเซมอนโอ้โหแหวนก็จะดูแบบว่าหวานสวยขึ้นมาอีกตัวเรือนก็มีการเล่นลวดลายด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยยังไงเราจะนำท่านชมเนี่ยไปชมมุมอีกหนึ่งมุมมองเพราะฉะนั้นท่านชมจะได้เห็นความชัดเจนทั้งหมดแน่นอนใช่แล้วค่ะเหมือนที่เราได้บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเรามารับชมในมุมมองที่สงสัยนี่นะคะใช่เลยโอ้โหนะคะเห็นไหมพอมองผิวเผินมองปุ๊บเนี่ยคือลักษณะเขาจะเหมือนกับเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือว่าคูเชนคัทก็ได้ถูกต้องนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นทรงกลมที่มากับน้ำหนัก 1.03 กรัตใช่ค่ะนะคะแล้วก็ล้อมด้วยเซมอนที่เป็นการจิกไข่ปลาอีกทีนึงนะคะจิกไข่ปลาล้อมเม็ดยอดอยู่แล้วก็รวมไปถึงบริเวณบ่าแหวนใช่แล้วค่ะนะคะจะเห็นได้เลยว่าครึ่งวงคือพอสวมใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเต็มหน้านิ้วพอดีถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวงนี้นะคะเป็นสินค้าของสมนาคุณสวยๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและนี่คุณบุ๋มกำลังถอดให้ท่านผู้ชมดูว่าไม่ใช่ว่าสวยเพียงด้านบนด้านเดียวเพราะว่าด้านข้างเขาก็มีการเล่นลวดลายได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันนะคะตรงกระบอกเขาก็จะมีการฉลุลวดลายถูกต้องนะคะด้านใต้ก็จะเป็นลักษณะความโปร่งนะโปร่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นแสงจะรอดผ่านได้อย่างสบายแล้วก็จะเห็นประกายของสกายบูโทแพสได้อย่างสวยงามนั่นเองถูกต้องนี่ค่ะให้ดูทุกมุมมองเลยนะคะจะเห็นถึงความใสของพลอยธรรมชาติด้วยเห็นไหมคะเมื่อมองจากด้านข้างก็จะมีประกายสะท้อนขึ้นมาอีกเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะค่ะสวยขนาดนี้หลายๆท่านน่าจะอยากเป็นเจ้าของกันแล้วแต่ว่าสำหรับสินค้าของสมนาคุณชิ้นนี้แจ้งกันอีกครั้งว่าเราไม่ได้ให้
ไปแบบว่าต้องแบบต้องสั่งซื้อไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องทำตามกฎกติกาของเราก็คือต้องสั่งจองสินค้าหลักของเราเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเทปที่1หรือว่าเทปที่2ท่านผู้ชมจะได้ชิ้นนี้ไปฟรีๆเลยหลายท่านดูกันแล้วน่าจะอยากรู้หรือว่าอยากทราบกันแล้วว่าสินค้าหลักของเรามีอะไรถูกต้องนะคะนี่เป็นของสำนักคุณนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบถูกต้องตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะต้องไปรับชมนะคะในส่วนของสินค้าหลักกันบ้างใช่แล้วสินค้าหลักในวันนี้อย่างที่เราได้บอกไปว่าเป็นสร้อยข้อมือใช่โอ้โหดิฉันบอกได้เลยว่าสวยกันตั้งแต่เส้นแรกเลยเพราะว่าเฉพาะเส้นแรกมานี่ก็สีสดใสแล้วก็แบบว่าแรงแน่นอนถูกต้องสำหรับเส้นแรกนี่คุณหนุ่มชอบไหมชอบมากเราแอบเห็นนะท่านผู้ชมยังไม่เห็นนะคะใช่ค่ะชอบมากแล้วคือสวยด้วยเพราะว่าด้วยสีสันของเขาแล้วก็ดีไซน์ดิฉันชอบตัวล็อกด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูกันได้เลยค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะติดตามชมได้เลยค่ะสำหรับรอยธรรมชาติเฉดสีแบบว่าเหมาะกับผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าเฉดสีชิ้นแรกที่นำมาฝากท่านผู้ชมนั้นเป็นเฉดสีแดงแดงที่เข้มมากๆเป็นพลอยที่มีชื่อเสียงของประเทศเรานั่นเองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้นะคะเป็นพลอยธรรมชาติ Natural Garnet ของเราหรือว่าโกเมนนั่นเองการเจรไนเป็นรูปทรงกลมค่ะน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ25สตางค์มาทั้งหมด35เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่ 8.75 กรัมทีเดียวโอ้โหเยอะนะใช่เยอะมากแล้วก็สวยด้วยถูกต้องค่ะนะคะนี่นะคะให้ดูเก๋ด้วยนะให้ดูทุกมุมมองเลยนะคะเขาเนี่ย1เม็ดเนี่ยนะคะก็คือ1กระป๋องของเขาถูกต้องนะคะทั้งหมดมี35เม็ดก็เท่ากับ35กระป๋องแน่นอนเลยนะคะแล้วใช่แล้วก็แต่ละข้อนะคะแต่ละเม็ดเนี่ยเขาก็จะทำการผูกเชื่อมกันค่ะนะคะโดยที่เชื่อมกันเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่มีความพลิ้วไหวนะคะเพื่อให้คงรับกับข้อมือที่จะสวมใส่ด้วยใช่ค่ะนะคะลักษณะกระป๋องอ่ะคุณให้คุณติ๊กดูเหมือนมงกุฎไหมเหมือนนะการออกแบบตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะเห็นในมุมมองที่เป็นหน้าด้านหน้าพลอยและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีรับชมในลักษณะของมุมมอง360องศาแน่นอนแล้วก็นี่เป็นตัวล็อกอย่างที่คุณบุ๋มเห็นไปเมื่อสักครู่ตัวล็อกก็สวยงามนะตัวล็อกใช่เขาก็จะเล่นเป็นลวดลายของตัวล็อกนะคะจะมีลักษณะเป็น3ปล้องโอ้โหนะคะที่เป็นตัวเนื้อโลหะแล้วที่สำคัญคือเห็นตัวล็อกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะก็เขาจะเป็นตัวล็อกแบบแม่เหล็กใช่ค่ะคือเขาจะเป็นตัวล็อกแบบแม่เหล็กที่มีความแน่นหนานะแน่นอนเขาก็คือจะล็อกเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีแบบแม่เหล็กด้านในแล้วก็มีตะขอล็อกด้านในเกี่ยวเอาไว้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าใส่สบายและแถมสวยด้วยสำหรับตัวล็อกแบบนี้ใช่คือด้วยดีไซน์ของเขาด้วยสีสันของอัญมณีด้วยนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าใส่แล้วขับผิวมากๆใช่เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของสินค้ากันตรงนี้เลยดิฉันขออนุญาตพาดให้ดูนะคะว่าจะได้เห็นความโค้งของเขาความสวยงามของเขาอย่างทุกมุมมองเลยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสำหรับรอยธรรมชาติเฉดสีแดงแบบนี้แล้วก็ตัวเรือนเป็นแบบสีทองโกลเด้นลุคเวลาเขาอยู่บนข้อมือเราเนี่ยท่านผู้ชมค่ะเข้ามากเลยทำให้ดูแบบผ่องขึ้นยิ่งด้วยแล้วก็ด้วยการออกแบบของดีไซน์อย่างที่คุณบุ๋มแจ้งไปแล้วแต่ละข้อแต่ละตะขอที่เขาออกแบบมาคล้ายๆกับมงกุฎด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองด้านข้างค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะเขาจะเป็นมงกุฎใช่ไหมคะที่เหมือนมงกุฎพระราชานะใช่แล้วเขาจะมีความโค้งว้าวสวยนะเป็นอะไรเป็นงานออกแบบงานดีไซน์ที่แบบฉันว่าดูเก๋เลยโดยทีเดียวปกติเนี่ยจะเป็นงานเป็นหนามเตยขึ้นมาเฉยๆใช่ไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่สำหรับชิ้นนี้หรือว่าสร้อยข้อมือชิ้นแรกที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นงานดีไซน์แบบว่าจะว่านิวดีไซน์ก็ว่าได้นะเป็นงานเก๋ๆเลยทีเดียวนะคะลักษณะของเขาอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนกระป๋องเป็นเหมือนแบบมงกุฎถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีความโปร่งนะคะยกกระป๋องขึ้นไปนะคะนี่ทุกข้อเลยแล้วก็มาดูด้านหลังเปลือกโปร่งหมดเลยค่ะทุกท่านเห็นรอยธรรมชาติทั้งเม็ดเลยนะทั้งหมดใช่แล้วนะคะแล้วนี่แค่ก้นนะเห็นไหมว่าพอพลิกไปมาค่ะเขาเก็บสะพายด้วยนะเป็นการเปิดโปร่งแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นประกายได้อย่างชัดเจนมากๆนี่ขนาดด้านหลังของพลอยนะด้านหลังจะเห็นในส่วนของความโปร่งใช่ค่ะการผูกของสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าใช่ในแต่ละข้อที่มีการล็อกกันอยู่เห็นไหมคะในแต่ละข้อของเขาเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะผูกยังไงไม่ให้แน่นจนเกินไปถ้าแน่นไปปุ๊บค่ะเขาจะไม่โค้งรับกับข้อมือแล้วก็จะแข็งเลยจะไม่มีความผิวไหวนั่นเองใช่แต่ถ้าอ่อนไปก็หลุดอีกนะอาจจะแบบไม่ปลอดภัยนะคะจะหลุดไปตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้น
จะต้องมีการที่เขาเรียกว่าผูกอย่างแน่นหนาแล้วก็มีความเป็นพอดีด้วยมีความสมมาตรกันนั่นเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสร้อยข้อมือสำหรับเส้นนี้การออกแบบและงานดีไซน์พิถีพิถันแน่นอนแม้แต่ตัวพลอยเองก็ถูกคัดเลือกมาอย่างแบบว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นหลายท่านชื่นชอบสำหรับพลอยธรรมชาติเฉดสีแดงแบบนี้ตัวเรือนแบบนี้น่าจะอยากทราบราคากันแล้วใช่แล้วค่ะโอ้โหสำหรับหลายๆท่านที่อยากเป็นเจ้าของสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะหากไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันนี้ท่านชมสามารถสั่งจองกันได้ในราคา 7,500 บาทแต่ว่าวันนี้เรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมอยู่ในคอลเลคชันกลัดแอนด์พลอยแน่นอนราคาที่นำมาเสนอท่านผู้ชมนะคะพิเศษมากๆจาก 7,500 บาทวันนี้ท่านผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 5,700 บาทค่ะ 5,700 บาทนี่ดิฉันขออนุญาตนิดนึงนะคะขออนุญาตให้ดูในส่วนของตัวล็อกเขาโอ้โหนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะตัวล็อกเขาจะมีความเป็นปล้องนะคะแล้วเราจะเห็นในส่วนของตัวล็อกของเขาถูกต้องดิฉันล็อกไปปุ๊บนี่ไงเห็นไหมเขาอยู่เลยนะนี่ค่ะอยู่เลยนะไม่มีคุณผู้ชมใช่เวลาถอดแน่นนิดนึงถามว่าทำไมถึงแน่นจงขาเขามีแม่เหล็กอยู่ด้านในนี่ค่ะนี่เป็นแม่เหล็กตัวล็อกค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยเขาจะมีแบบการล็อกของแม่เหล็กกันแรงดูดอยู่แล้วแล้วก็มีการล็อกของตะขออีกถูกต้องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นดีไซน์พิเศษนะคะเฉพาะสร้อยข้อมือเส้นนี้เท่านั้นใช่แล้วค่ะหากชื่นชอบนะคะสั่งจองกันเข้ามาได้ค่ะ02-105-4093ถ่ายรูปนะเวลานี้ก็ได้กับท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเห็นทั้งรหัสแล้วก็ราคาและแน่นอนหากสั่งจองสร้อยข้อมือเส้นนี้เรามีของสมนาคุณสวยๆให้ท่านผู้ชมอีก1ชิ้นด้วยกันเป็นแหวนสกายบูโทแพสนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะซื้อสร้อยข้อมือ1เส้นได้แหวนไปอีก1วงโอ้โหได้ทั้งสร้อยข้อมือได้ทั้งแหวนพลอยธรรมชาติแบบนี้ล่ะจะอดใจไหวได้ยังไงนั่นน่ะสิค่ะหากชื่นชอบสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะเส้นนี้ทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้เช่นเดียวกันช่วงหลังนี้ลูกค้าของเราค่อนข้างเทคโนโลยีเข้ามาทางแอปพลิเคชันแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้เพราะว่าสินค้าหลักของเราไม่ได้มีมาเพียงชิ้นเดียวแน่นอนค่ะชิ้นที่2นี่เอาใจหลายๆท่านที่ชอบแบบว่าพลอยธรรมชาติหลากหลายสีสันค่ะชิ้นที่2แน่นอนค่ะสวยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเฉดสีอะไรบ้างติดตามชมได้เลยค่ะสีสันเยอะเลยทีเดียวใช่สีสันเยอะแล้วก็ดูคือเป็นรวมในส่วนของมัลติคัลเลอร์ของพลอยธรรมชาติได้เลยนะคะโดยที่คุณผู้ชมหลายๆท่านถ้าพูดถึงมัลติคัลเลอร์ปุ๊บจะต้องนึกถึง5สีสันนี้แน่นอนเพราะว่าคือเขาเป็นการคัดเลือกสีสันที่ลงตัวอยู่แล้วใช่แล้วนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณติ๊ดบอกกันเลยได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะที่เห็นอยู่วันนี้นะคะไล่กันเลยตั้งแต่สีเขียวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นพอลิดอทนั่นเองค่ะการเจลไนเป็นรูปทรงกลมนะคะน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ46สตางค์มาทั้งหมด4เม็ดด้วยกันเช่นเดียวกันสีฟ้าวันนี้นำมาฝากเป็นสกายบูโทแพสค่ะอยู่ที่น้ำหนักเม็ดละ46สตางค์เช่นเดียวกันมา4เม็ดด้วยกันนะคะแล้วก็ซิทินสีเหลืองมา4เม็ดด้วยกันแล้วก็อเมทิสค่ะ4เม็ดค่ะแล้วก็การเน็ตหรือว่าโกเมนวันนี้ก็4เม็ดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาอย่างละ4เม็ดมาทั้งหมด5เฉดสีเพราะฉะนั้นรวมแล้ว20เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 9.20 กะรัตโอ้โหสร้อยข้อมือเส้นเดียวนะคะน้ำหนักมาเกือบ10กะรัตเลยทีเดียว 9.20 กะรัตโดยประมาณนะคะแล้วความยาวของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ 19.5 เซนติเมตรใช่ค่ะนะคะก็จะมีเผื่อๆไว้หน่อยอันนิดนึงเพราะว่าสำหรับสร้อยข้อมือนะคะตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงิน 92.5 ค่ะทุกท่านคะหลายๆท่านหากข้อมือตัวเองเล็กกว่านี้แจ้งเข้ามานะในการปรับเปลี่ยนไซส์ให้ใช่แล้วค่ะเราก็จะทำการตัดข้อให้มีขนาดพอดีกับข้อมือของคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าเขามีพลอยธรรมชาติถึง5ชิ้นด้วยกันนะคะมากับหลากหลายตระกูลนะคะแต่ว่าเป็นการคือต้องบอกเลยว่าเป็นการเลือกสีสันได้ลงตัวอยู่แล้วถูกต้องนะคะแล้วก็มากับตัวเรือนที่เป็นสีแบบโกลเด้นลุคด้วยใช่แล้วค่ะนะคะก็เข้ากับทั้งในส่วนของผิวของคุณผู้ชมด้วยใช่นะคะแล้วก็เข้ากับในส่วนของสีพลอยด้วยยิ่งตัวเรือนที่เป็นสีโกลเด้นลุคเนี่ยจะทำให้สีหอยมณีเนี่ยดูเข้มขึ้นไปอีกโอ้ดูสดใสแล้วก็เข้มขึ้นพร้อมทั้งประกายนี่มาได้ชัดมากๆคุณผู้ชมตัวเรือนที่เป็นสีโกลเด้นลุคหรือว่าสีทองเนี่ยเราชอบกันอยู่แล้วคนเอเชียหรือว่าคนไทยเราไม่มีไม่ชอบนะดิฉันยังชอบเลยนะชอบแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ผิวขาวเหมือนคนยุโรปจะอาจจะแบบไม่ได้ขาวแบบขนาดนั้นจะขาวเต็มที่ก็จะเป็นขาวเหลืองขาวเหลืองถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่สีทองหรือว่าสีแบบโกลเด้นลุคแบบนี้แน่นอนจะทำให้ผิวเราดูผ่องขึ้นถูกต้องคือดูมีออร่าใช่แล้วนะคะยิ่งใส่เครื่องประดับแล้วตัวเราเองก็มีความมั่นใจด้วย
แล้วก็มีคือยิ่งส่งเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับดีไซน์ของสร้อยข้อมือนะคะเขาจะมีลักษณะเมื่อสักครู่นี้จะเป็น1เม็ดต่อ1กระป๋องใช่นะคะแต่สำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้เขาจะมีในส่วนของพลอยธรรมชาติ1เม็ดแล้วก็มีตัวที่เล่นลายที่มันการขัดเงาเป็นค่อยๆคล้ายๆกับเชือกอีก1โอ้โหเพราะฉะนั้นก็เยอะนะเยอะมากใช่ก็จำนวนเม็ดเท่าไหร่นะ20เม็ดค่ะก็20กระป๋อง20ข้อด้วยกันนะคะสวยงามมากคือในส่วนของตัวของโลหะเนี่ยเขาก็จะเล่นลวดลายเหมือนแบบลายคลื่นลายทำให้ดูอ่อนช้อยขึ้นไปด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกหนึ่งมุมมองเป็นมุมมองที่แบบ360องศาเลยทีเดียวแล้วก็เวลาอยู่บนมืออย่างที่ดิฉันแจ้งไปแล้วน่าจะผิวผ่องเลยทีเดียวนะเพราะว่าด้วยเฉดสีของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นไงคะสวยเลยนะคือดูขับผิวมากอ่ะใช่แล้วนะคะจะรับเป็นสีแพลตินัมลุคก็ได้นะคะคุณผู้ชมแจ้งได้ค่ะท่านผู้ชมแจ้งได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเราทำให้ฟรีนะคะอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าเป็นพลอยธรรมชาติถึง5สีสันแล้วมากับสีที่แบบลงตัวมากๆใช่ค่ะนะคะแล้วก็1กระป๋องก็คือจะเป็นพลอยธรรมชาติ1เม็ดถูกต้องแล้วนะคะรวมไปถึงมีส่วนตัวโลหะตัวโลหะที่เป็นตัวเรือนเงินมีการชุบเคลือบชุบด้วยทองคำแท้ 14K นะคะเพราะฉะนั้นเวลาขัดเงามาเนี่ยสีเขาจะสวยมากเลยทีเดียวนี่ให้ดูกระป๋องด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระป๋องสองชั้นถูกต้องค่ะในส่วนของอัญมณีเนี่ยก็จะเกาะด้วยหนังเตยที่ลิงก์ขึ้นมาจากกระป๋องค่ะด้านหลังก็จะเห็นนะคะในส่วนของตัวกระป๋องของอัญมณีแต่ละเม็ดนะคะแล้วก็มีความโปร่งของในส่วนของตัวเรือนที่ด้านหน้าเป็นตัวโลหะละลายด้วยใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเพราะฉะนั้นสำหรับเส้นนี้ท่านผู้ชมคะงานออกแบบก็เก๋ด้วยพลอยธรรมชาติที่นำมาฝากท่านผู้ชมก็หลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ตัวล็อกนะคะจะเป็นลิ้นเป็นลิ้นล็อกแล้วก็จะมีตัวล็อกด้านข้างอีก1ชั้นเพราะฉะนั้นล็อกเป็นล็อก2ชั้นเลยดูได้เลยโอ้โหมีการล็อกด้านตรงกลางที่เป็นลิ้นล็อกนะคะแล้วก็จะมีตะขอด้านข้างด้วยเพราะนั้นท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าล็อกแน่นแน่นอนดิฉันดันให้ดูแอบกดให้ดูเลยนี่ถูกไหมคะล็อกแน่นหนาคือเป็นล็อก2ชั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเวลาการแกะเราก็แกะง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วแกะแกะด้านข้างออกดิฉันแกะไม่ถนัดแน่นแน่นอนไม่เป็นไรแน่นมากถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านชื่นชอบสำหรับชิ้นนี้มีราคาพิเศษมาฝากแน่นอนเพราะว่าวันนี้นะคะราคาปกติที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่ที่9,500 บาทอันนี้เป็นราคาปกติที่ไม่ได้อยู่ในช่วงคอลเลกชันแต่ว่าเรานำมาเข้าคอลเลกชันแล้วเพราะฉะนั้นราคาที่นำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้คือ 7,500 บาทค่ะ 7,500 บาทท่านผู้ชมได้พลอยธรรมชาติไปถึง5ชนิดด้วยกันและแน่นอนมีแหวนของสมนาคุณสวยๆมาฝากด้วยใช่จะรับเป็นสีเดียวกันก็ได้นะใช่ค่ะนะคะจะเปลี่ยนสีของสินค้าหลักหรือว่าจะเปลี่ยนสีของของสมนาคุณก็ได้ใช่ค่ะนะคะแต่ว่าราคานี้คู่นี้รับไปหมดนี่เลยค่ะ 7,500 บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสนใจแล้วสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลย02-105-4093นะคะใช่แล้วค่ะ 7,500 บาทผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนเลยโอ้โหมีความพิเศษขนาดนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะชื่นชอบรีบจับจองกันเข้ามาเพราะว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้อยู่กับท่านผู้ชมเพียง1สัปดาห์เท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะหรือว่าคู่นี้ฝากท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยเพราะว่าเส้นที่3รังยังรังยอดรังแบบว่ายังรอท่านผู้ชมอยู่แล้วก็สีสวยด้วยค่ะท่านผู้ชมนะคะชิ้นแรกเป็นโกเมดใช่ค่ะชิ้นที่2นี่ก็มาเป็นมัลติคัลเลอร์อ่ะชิ้นที่3เฉดสีสวยๆดูน่าค้นหาแน่นอนค่ะหากชื่นชอบสำหรับเฉดสีม่วงนำมาฝากท่านผู้ชมแล้วค่ะค่ะเป็นไงเม็ดใหญ่ด้วยแจ้งได้เลยว่าไซส์ไม่เล็กค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้เส้นนี้นะคะรหัส38106ค่ะ38106นะคะประดับไปด้วยอเมทิสที่เป็นการเจรไนเป็นรูปทรงไข่หรือว่าทรงลีนั่นเองน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ 1.21 กรัตแต่ละเม็ดโอ้โหบอกได้เลยว่าน้ำหนักไม่น้อย1กรัตกว่าแล้วก็มาถึง12เม็ดเพราะฉะนั้นน้ำหนักรวมของสร้อยข้อมือเส้นนี้อยู่ที่14.52 กะรัตด้วยกันค่ะแน่นอนค่ะท่านผู้ชมขามาเยอะขนาดนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆหลายๆท่านชอบงานดีไซน์แบบว่าเรียบๆหรูๆเส้นนี้ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นเส้นที่แบบว่าน้ำหนักกะรัตมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะน้ำหนักกะรัตเยอะแล้วก็อัญมณีสีสวยด้วยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็เป็น
้าดิฉันเปรียบก็คือเหมือนอเมทิสที่โทนแบบสีออกชมพูอ่ะใช่เลยนะคะเป็นแบบโทนหวานๆนะคะตัดกับตัวเรือนที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นโซ่ค่ะนะคะก็เป็นแบบคือปกติเราจะใส่โซ่ข้อมือที่เป็นลายเหมือนลายโซ่นะใช่ค่ะนะคะแต่อันนี้เขาก็จะสลับกับพลอยธรรมชาติด้วยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงจะนำท่านผู้ชมนะคะไปชมกันอีกหนึ่งมุมมองด้วยกันเพราะว่าตอนนี้สำหรับเส้นนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเพราะว่าน้ำหนักมาเยอะมากๆเลยใช่แล้วนะคะมากับน้ำหนักเยอะที่สุดเลยอ่ะ 14.52 กะรัตโดยประมาณค่ะท่านผู้ชมคะนี่สวยมากอ่ะคือเป็นโทนม่วงอมชมพูนะคะแล้วก็เข้ากับผิวมากใช่แล้วค่ะนะคะเข้ากับสีโอ้โหคือไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะถูกต้องส่วนงานออกแบบงานดีไซน์ที่เท่าที่ทำแบบว่ามีงานด้านข้างนะคะเห็นพลอยธรรมชาติได้อย่างชัดเจนมากๆทั้งเม็ดเลยก็ว่าได้เป็นงานแบบรูทจิวเวลรี่เลยนะใช่ค่ะนี่ให้ดูด้านหลังถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับเส้นนี้เป็นงานแบบว่าลักษณะอย่างที่แจ้งบอกกันแล้วว่าเป็นลักษณะของงานคล้ายๆงานโซ่ค่ะเพราะฉะนั้นแบบว่าลักษณะเส้นนี้เส้นเดียวใส่ข้อมือแบบว่าเก๋ๆได้เลยได้เลยนะคะคุณชอบหากับพลอยธรรมชาติที่เป็นอเมทิสนั่นเองถูกต้องค่ะราคาพิเศษเช่นเดียวกันกับท่านผู้ชมคะสำหรับเส้นนี้เพราะว่าปกติหากท่านผู้ชมอยากเป็นเจ้าของสามารถจับจองกันได้ในราคา 9,500 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะราคาที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมอยู่ที่ 7,500 บาทค่ะใช่แล้ว 7,500 บาทท่านผู้ชมได้พลอยธรรมชาติไปทุกเม็ดเลยและที่สำคัญยังได้ของสมนาคุณสวยๆไปอีก1ชิ้นเป็นแหวนสกายบูโตเพสนั่นเองประดับไปด้วยเซียมอนคู่นี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นชื่นชอบนะคะรีบๆสั่งจองกันเข้ามาเพราะว่าราคานี้อยู่กับท่านผู้ชมเพียง1สัปดาห์เท่านั้นจริงๆใช่แล้วค่ะถ้าหมดโปรโมชั่น1สัปดาห์ปุ๊บเราก็จะกลับเป็นราคาปกติเลยนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้เรานำเสนอนะคะครบแล้วทั้ง3เส้น3ดีไซน์ใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยจะมาทบทวนให้ท่านผู้ชมว่าสินค้าหลักทั้ง3ชิ้นของเราวันนี้มีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวยังไงก็เรียบเรียงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าทั้ง3เส้นวันนี้สวยหมดเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบสำหรับเฉดสีไหนเท่านั้นเองเพราะว่าเส้นแรกที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมการเป็นเฉดสีแดงของการเน็ตหรือว่าโกเมนส่วนชิ้นที่2เป็นมัลติคัลเลอร์ค่ะท่านผู้ชมคะค่ะเป็นเอาใจแบบว่าเอาใจท่านผู้ชมที่แบบชื่นชอบสำหรับหลากหลายสีสันใช่ถ้าตอนนี้นะคือ3เส้นเนี้ยเลือกไม่ถูกเลยจริงๆเอาเลือกยากนะเลือกยากมากถูกต้องนะคะด้วยดีไซน์ด้วยความสวยงามของเขานะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วถูกต้องค่ะเพราะว่ารายละเอียดทั้ง3ชิ้นเดี๋ยวดิฉันทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับเส้นแรกนะคะเป็นสร้อยข้อมือประดับไปด้วยการเน็ตหรือว่าโกเมนของเราเองนั่นเอง35เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 8.75 กรัตนะคะราคาสินค้า18278ค่ะปกติ 7,500 บาทวันนี้เสนอให้ท่านผู้ชมเพียง 5,700 บาทค่ะเส้นที่2นะคะเป็นเส้นตรงกลางนั่นเองนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะประดับไปด้วยพลอยมัลติคัลเลอร์ทั้งหมด20เม็ดค่ะน้ำหนักรวมอยู่ที่ 9.20 กะรัตปกติ 9,500 บาทวันนี้ 7,500 บาทค่ะใช่ค่ะแล้วก็เส้นที่3นะคะเป็นเส้นขวามือสุดของเรานั่นเองเป็นสร้อยข้อมือนะคะประดับไปด้วยอเมทิสทั้งหมด12เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่ 14.52 กะรัตปกติ 9,500 บาทวันนี้ให้ท่านผู้ชมเพียง 7,500 บาทใช่แล้วค่ะและเมื่อคุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อสินค้าในกระแหนพลอยนะคะถูกต้องค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าจะได้รับของสมนาคุณแหวนพลอยธรรมชาตินะคะเม็ดยอดเป็น Sky Buto Pass นะคะแล้วก็ล้อมด้วยเซียมอนที่ให้ประกายแบบเพชรน้ำร้อยอีก38เม็ดเลยถูกต้องน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.22 กรัตนะคะราคาปกติ 4,200 บาทวันนี้รับไปฟรีๆเลย1ต่อ1เลยค่ะใช่แล้วค่ะจดจำกันไว้ง่ายๆนะคะสำหรับเส้นแรกที่ว่าเป็นการเน็ตหรือว่าโกเมนนะคะ 5,700 บาทแล้วก็ส่วนเส้นที่2ตรงกลางแล้วก็เส้นขวามือที่เป็นอเมทิสค่ะเส้นละ 7,500 บาทใช่แล้วค่ะโอ้โหสวยๆขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเลือกกันได้หรือยังเพราะว่าตอนนี้สำหรับเทปที่1เวลาใกล้หมดลงแล้วใช่แล้วค่ะสีสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหลายท่านดูอยู่อย่างที่แจ้งไปแล้วสำหรับทั้ง3เส้นนี้นะคะอยู่กับท่านผู้ชมเพียง1สัปดาห์เท่านั้นใช่แล้วก็ต้องรีบตัดสินใจตอนนี้ยังมีเวลาให้คุณชมได้เลือกกันถูกต้องค่ะและหลายชิ้นงานที่นำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้นะคะหลายๆท่านที่ได้จับจองก็ดีใจด้วยเพราะว่าหักได้ไปแล้วแน่นอนดิฉันว่าน่าจะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเลือกเส้นไหนเนี่ยก็ได้รับราคาพิเศษแล้วก็ของสมนาคุณที่พิเศษไปด้วยถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แน่นอนครบแล้วคุ้มค่านะคุ้มค่ามากอ่ะนานๆจะนำเสนอในส่วนของสร้อยข้อมือถูกต้องทั้งเทปเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะวันนี้หากชื่นชอบสร้อยข้อมือรีบจับจองกันเข้ามาเพราะว่าอยู่กับท่านผู้ชมเพียง1สัปดาห์แต่ว่าตอนนี้นะคะสำหรับเทปที่1ของเราเวลาหมดลงแล้วคุณบุ๋มดารันพรและดิฉันติ๊กปิยธิดาต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ หากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเครื่องประดับพลอยธรรมชาติในราคาพิเศษแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดเลขาตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ